มื้อเที่ยงนะครับที่ร้านบ้านน้ำบ่อหลวงแถวแถวสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับอาหารเหนืออาหารพื้นเมืองไปกันเลยครับมาที่ร้านนะครับเข้ามาตรงซอยนี้นะครับซอยบัณฑิตพัฒนานะครับนะครับ CM Park Center ก็ตรงไปข้างในครับผมไปกันเลยครับครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับร้านบ้านน้ำบ่อหลวงเอาตำปูปลาร์เนาะครับก็ดูเมนูครับหลากหลายเมนูมีเอาไอ้เครื่องมีกระสังคนเดียวแหนมแหนมหมูก่อนแหนมหมูครับตำปูปลาร์ย่างรวมย่างรวมมีไหมครับข้าวเหนียวด้วยย่างรวมเอาย่างรวมตำปูปลาร์แหนมหมูแล้วก็ข้าวนึ่งสองข้าวเหนียวสองครับครับย่างรวมก็จะมีไส้ย่างหอมหมูย่างนะครับสามชั้นย่างกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับได้อร่อยสามชั้นย่างมันเยอะๆก็อีกหนึ่งเมนูนะครับจิ้มส้มหมกนะครับมาเชียงใหม่ต้องกินจิ้มส้มนะครับจิ้มส้มหมกกับแหนมไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับยอกมือเลยว่ากินแก้มครับพี่หนูกระเทียมนะครับมาตอนนี้ครับขาดไม่ได้ตำปูปลากับข้าวเหนียวไส้ย่างครับเพื่อนๆไก่ทอดน้ำปลาร้อนร้อนอร่อยอร่อยทอดน้ำปลาจริงๆเลยครับอร่อยครับคนมาเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆพี่พนักงานสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะไม่จริงหรอผู้ดีไม่มีส่วนลดนะก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกเก็บตังค์กันเลยนะครับร้านบ้านน้ำบ่อหลวงนะครับอยู่แถวแถวสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับก็เข้ามาในซอยอะไรนะพี่สหอะไรสหอะไรนะครับซอยบัณฑิตพัฒนาเข้ามานิดเดียวร้านอยู่ขวามือนะครับก็เชิญนะครับร้านเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะครับจนถึง5ทุ่มนะครับว่างๆเชิญนะครับแนะนำตาไม่ดีบินมาแล้วครับก็อร่อยทุกอย่างมีอะไรบ้างมีน้ำเก๊กฮวย70บาทน้ำแข็ง10บาทเท่าไหร่เนี่ย20รวมทั้งหมดนะครับ400เอ้ยไม่ใช่400บาทนะครับ40บาทของร้านเจ๊งยังรวมนะครับ75บาทแหนมหมกนะครับว้าวคือเค้าเดี๋ยวเราราคาไม่แพงนะครับอร่อยนะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆบางๆก็เปิดทุกวันเลยมีกระตุ้งดิ้งหิมยังหิมยังหิมแล้วง่วงนอนได้เวลานอน